บนโซเชียลแชร์คลิปแนะนำวิธีแก้รถบุบโดยวิธีการนำกาวแท่งมาลนไฟแล้วติดเข้าไปตรงกลางของรอยบุบจากนั้นก็ค่อยๆดึงขึ้นมาทำให้รอยบุบกลับมาเหมือนเดิมได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับคลิปแนะนำวิธีแก้รอยบุบบนรถยนต์ที่เขาแชร์นี่ใช้ได้จริงไหมครับถ้าดูจากในคลิปก็คือเป็นความจริงจริงๆแล้วปรากฏการณ์อันนี้ไม่ได้ผิดปกติอะไรก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในธรรมชาติโดยปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยอยู่3แบบอันที่1ก็คือว่ารอยบุบที่เกิดขึ้นจะต้องทำให้เกิดแรงเค้นรอบๆรอยบุบไม่เกินไปกว่าค่าวิกฤตอันหนึ่งเรื่องเราเรียกว่าความแข็งแรงของวัสดุเพราะนั้นถ้ารอยบุบมันบุบมากจนกระทั่งตรงขอบรอยบุบเนี่ยมีแรงเค้นเกินค่าความแข็งแรงเนี่ยมันก็จะบุบถาวรการเอากลับคืนมาแบบนี้ก็จะทำไม่ได้ประเด็นที่2ก็คือมันจะต้องเกิดขึ้นกับแผ่นหรืออะไรก็ตามซึ่งมีความโค้ง2ด้านอย่างกระโปรงรถมันก็จะมีความโค้งในแนวด้าน2ด้านอย่างชัดเจนคือคล้ายๆกับเป็นส่วนหนึ่งของทรงกลมไม่เหมือนทรงกระบอกแค่ทรงกระบอกเนี่ยจะโค้งแค่ด้านเดียวอีกด้านนึงเป็นด้านตรงถ้าเกิดมีความโค้ง2ด้านการให้เกิดรอยบุบอย่างเงี้ยสามารถทำได้แล้วก็ทำให้มันหายไปได้ปัจจัยที่3ก็คือแผ่นนั้นจะต้องมีความบางมากๆเมื่อเทียบกับรัศมีความโค้งของแผ่นมันก็จะเกิดปรากฏการณ์นี้ได้ง่ายแต่หากเป็นรอยบุบถาวรวิธีนี้ก็จะไม่สามารถนำมาใช้ได้ครับ1ก็คือเห็นชัดเจนว่าขอบของรอยบุบเนี่ยคมอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าขอบคมหรือขอบของรอยบุบมันแหลมมันเป็นมุมขึ้นมาแสดงว่ามันเกิดการพับเกิดขึ้นโอกาสที่จะกลับคืนมาเหมือนเดิม 100% หลังจากที่เราดึงกลับขึ้นมาจะไม่มีแล้วมันก็จะเห็นรอยพับอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ว่ารอยบุบมันจะดูไม่ค่อยบุบแล้วก็ตามหรือแม้แต่ว่าสีก็จะเป็นตัวบ่งบอกอันนึงเลยว่าถ้าเกิดการร่อนของสีคือแน่นอนแล้วว่าถึงจะทำกลับมาเหมือนเดิมสีมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วการใช้วิธีนี้จะมีผลกระทบต่อความแข็งแรงของวัสดุไหมครับไม่มีเพราะเนื่องจากว่ามันกลับมาคืนเหมือนเดิมจริงๆ 100% หมายความว่าโดยหลักการก็คือมันแค่อยู่ในช่วงยืดหยุ่นของวัสดุพูดง่ายหมายความว่าเหมือนเรามีสปริงปรากฏสปริงพอเราเอาแรงออกสปริงก็คายกลับมาที่รูปร่างเดิมปรากฏการณ์อย่างเงี้ยในภาษาอังกฤษเค้าเรียก oil canning ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่มันยุบเข้าไปแล้วก็เป็นรอยบุ๋มแต่ว่าไม่เกิดการเสียรูปถาวรความร้อนจากกาวแท่งจะส่งผลกระทบต่อสีรถยนต์ได้ไหมครับอาจจะมีได้เพราะเนื่องจากว่ากาวร้อนพวกนี้มันจะต้องหลอมเหลวที่อุณหภูมิประมาณ200องศาเซลเซียสเวลาเราเอาความร้อนไปสัมผัสอยู่กับสีก็เป็นไปได้ว่าสีเนี่ยอาจจะโดนกระทบจากความร้อนตรงนี้อาจจะเกิดสีร่อนหรือเป็นรอยขึ้นมาเหมือนรอยไหม้ได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่ว่าการทำสีมันเป็นยังไงสีที่ใช้ในรถแต่ละรุ่นแต่ละคันก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับคลิปใช้ได้จริงแต่ว่าการแชร์ต่อเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีข้อปฏิบัติที่บอกว่าจะต้องเตรียมผิวไหมต้องทำอะไรไหมทำให้ผู้ได้รับข้อมูลเนี่ยอาจจะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ถ้าเกิดความเสียหายกับรถยนต์ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ต้องตรวจสอบก่อนเด้อสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์